คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเด็กสตรีนะคะที่ถูกล่วงละเมิดรวมไปถึงกองทุนที่จะคุ้มครองเด็กด้วยค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาได้มีการแก้ไขปัญหาสำหรับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดรวมไปถึงมีกองทุนสำหรับคุ้มครองเด็กด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณนิตินัยอุทัยรังสีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้หัวหน้าอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามก่อนเลยกับปัญหาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดการที่เราจะมาดูแลมาคุ้มครองเราดูแลจากประเภทไหนยังไงบ้างคะก็คือในส่วนของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วแต่ว่าการคุ้มครองเนี้ยเราจะมีลักษณะของการคุ้มครองภายในแล้วก็คุ้มครองภายนอกคุ้มครองภายนอกก็คือเราจะให้ครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ตรงเนี้ยส่วนราชการเนี่ยจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องการเลี้ยงดูที่เหมาะสมถูกต้องนะครับส่วนการคุ้มครองภายในก็คือในกรณีที่พบว่าเขามีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกกระทำซ้ำหรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวนะครับจะต้องแยกเด็กออกมาเพื่อที่จะทำการฟื้นฟูจิตใจนะครับรวมถึงการตรวจนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตประกอบกับเรื่องของการดำเนินคดีการให้คำแนะนำรวมถึงการเข้าไปแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องของสื่อเรื่องของความประพฤติและก็สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมครับตรงนี้ก็จะดำเนินการเต็มกระบวนการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับสถานศึกษาสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานในพม.เองทั้งหมดที่เรียกว่าวันงมนะครับอันนี้ต้องแก้ไขแบบครบวงจรจะไม่ต้องเกิดปัญหาซ้ำนะครับค่ะก็คือดูแลทั้งภายในคือหมายความว่าดูแลภายในครอบครัวเขาดูแลเองได้แสดงว่าความรุนแรงหรือว่าการล่วงละเมิดต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวอันนี้ครอบครัวยังดูแลได้ใช่ฮะเพราะว่าการเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งลักษณะของคนในครอบครัวเองนะครับแล้วก็คนในชุมชนหรือเป็นผู้อื่นซึ่งตรงนี้ต้องมีการประเมินร่วมกันจากทีมสหวิชาชีพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะต้องวิเคราะห์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญครับค่ะและในปัจจุบันค่ะหัวหน้าคะปัญหาของการที่เด็กถูกล่วงละเมิดในพื้นที่ของเราก่อนในจังหวัดพิษณุโลกมันสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สถานการณ์ของพิษณุโลกเนี่ยครับโดยรวมแล้วถือว่ามากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดในเพิ่มขึ้นนี้ก็คือในส่วนของจำนวนแต่ตัวอายุเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยก็กลับน้อยลงด้วยเช่นกันแล้วที่เป็นที่น่ากังวลคือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้ชายก็ถูกล่วงละเมิดนะครับในส่วนของพิษณุโลกเนี่ยอย่างช่วงของ2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยก็อยู่ประมาณ 6-7 รายอันนี้ก็คือที่บ้านพักเด็กเข้ารับการคุ้มครองรวมถึงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเนี่ยได้ดูแลเป็นเคสภายนอกอยู่อีกประมาณ4รายทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนแล้วก็อายุของเด็กที่ลดลงด้วยนะครับและที่น่าตกใจที่สุดก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากคนในครอบครัวเองเป็นผู้กระทำคุณผู้ชมคะฟังหัวหน้าพูดแบบนี้แล้วคือตกใจซ้อนกัน3ครั้งอันดับแรกเลยคือสถิติของในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอันดับที่2คือจำเขาเรียกว่าอายุของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดน้อยลงด้วยน้อยลงคือเด็กอายุน้อยแต่ว่าถูกกระทำมากยิ่งขึ้นอันดับที่3คือสาเหตุหรือว่าคนที่เป็นผู้กระทำเกิดจากคนในครอบครัวด้วยใช่ครับอันนี้ต้องดูแลสภาพจิตใจน้องยังไงบ้างคะทางด้านของศูนย์ก็ในส่วนของสภาพจิตใจนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อเข้ามาคุ้มครองบ้านพักเด็กแล้วเราจะมีเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับจากนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานะครับและที่สำคัญที่สุดเราต้องทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนะครับสาธารณสุขพบทั้งคุณหมอทางด้านจิตแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการให้ทำกิจกรรมเยียวยาจิตใจนะครับเพื่อที่จะให้น้องคืนสู่สภาพปกติแล้วก็น้องสามารถที่จะถ่ายทอดได้แล้วเราจะให้ครอบครัวเนี่ยนะครับที่เด็กมีความใกล้ชิดมีความไว้ใจเนี่ยมาร่วมกันดูแลเหมือนที่ผมบอกเราทำทั้งตัวเด็กแล้วก็เราทำทั้งกับในส่วนของครอบครัวนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยลดบาดแผลในใจนั้นลงให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างกระบวนการต่างๆเพื่อให้เขามีกำลังใจแล้วก็มีชีวิตที่จะเดินต่อไปได้นะครับภายใต้เรื่องของการคุ้มครองนะครับในสิทธิในสิทธิของเด็กในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กที่จะต้องไม่มีการกระทบสิทธิ์หรือจะไม่เป็นตราบาปในตัวเขาที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยครับหัวหน้าคะอย่างนี้ระยะเวลาในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือว่าเยียวยาเด็กในแต่ละเคสอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลจนเขามีสภาพที่ดีขึ้นนี่คือระยะเวลาในการดูแลหรือกระบวนการต่างๆมันจะต้องมีระยะเวลากำหนดไหมคะว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าจนกว่าเขาจะดีแล้วก็คืนสู่สังคมได้เลยอันนี้เวลาของแต่ละเคสเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะว่าในส่วนของปัญหาที่เขาประ
สบนะครับมันก็แตกต่างกันแล้วก็ในทางกลับกันอีกเนี่ยกระบวนการตามกฎหมายนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงเวลาตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวจิตใจของเด็กและขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราต้องใช้ว่ามากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะพยายามดำเนินการเนี่ยให้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเรามองว่าครอบครัวคือจุดที่เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับเด็กนะครับการฟื้นฟูตรงนี้จะทำทั้งตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวไปพร้อมกันนะครับเวลาโดยรวมก็คือเบื้องต้นโดยสรุปคือเร็วที่สุดนะครับที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีที่เขากลับมาเป็นปกติจากการที่ถูกทำร้ายทั้งร่างกายหรือว่าจิตใจอะไรก็ตามให้เขาฟื้นกลับมาเป็นคนของสังคมที่ดีแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นตราบาปไหมไม่ใช่ไม่มีตราบาปแล้วก็ต้องไม่มีโอกาสที่จะเกิดการกระทำซ้ำอันนี้คืออยากจะให้หัวหน้าเน้นย้ำไปถึงในเรื่องของข้อกฎหมายได้ไหมคะว่าสำหรับคนที่เข้าข่ายที่มากระทำหรือว่าล่วงละเมิดเด็กสตรีอะไรต่างๆข้อกฎหมายณปัจจุบันมันเป็นยังไงทำไมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเรามันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจริงๆในส่วนของข้อกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายบังคับเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับแล้วก็มีกฎหมายในเชิงของคุ้มครองนะครับผู้ถูกกระทำทั้งพรบคุ้มครองเด็กนะครับพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งตรงนี้มันจะเอื้อให้เกิดการช่วยเหลือที่ครอบคลุมแต่ว่าหลักจริงๆแล้วก็คือการบังคับใช้แต่เพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวกฎหมายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในส่วนของความร่วมมือของสังคมของชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเพราะหลักๆแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของความประพฤติไม่เหมาะสมเรื่องของพ่อแม่แยกทางกันนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องสื่อนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นกลไกที่มันต้องใช้ระบบควบคุมหลายๆอย่างร่วมกับกฎหมายด้วยซึ่งในส่วนของชุมชนในส่วนของผู้เป็นเองเนี่ยต้องแจ้งนะครับเพราะพม.เองเนี่ยเรามีกระบวนการแล้วก็ช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้มาถึงเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบโดยเร็วเรามีทั้งระบบ EDSLMระบบเรามีสายด่วน1300เรามีอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาของเด็กบางคนเนี่ยถูกกระทำอยู่นานมากแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งให้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบนะครับหลักๆ ก็เหมือนที่ผมนำเรียนนะครับว่า1เนี่ยให้มีการแจ้งโดยเร็วนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขร่วมกันเพื่อให้มันไม่เกิดความรุนแรงหรือการกระทำซ้ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจังแล้วก็ต้องเสมอภาค อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงได้นะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆของทางพม.เองที่สามารถที่จะแจ้งได้อย่างรวดเร็วเขาจะมี ESSEDSLMหยุดเหตุใช่ฮะอันนี้คือทุกคนเลยนะคะเพียงแค่แอดไลน์แอปพลิเคชันเอาไว้นะคะหากเกิดเห็นการกระทำความรุนแรงหรือว่าความไม่ถูกต้องอะไรต่างๆสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงอันนี้คือเราเคยทดลองเหมือนกันนะคะจะมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะไม่เกิน10นาทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะแอดเป็นกันไว้เลย ESS ปักหมุดหยุดเหตุใช่ฮะอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านหัวหน้าคะกับเรื่องของเงินกับเรื่องของกองทุนคุ้มครองเด็กอันนี้แตกต่างจากตอนแรกยังไงบ้างคะกองทุนคุ้มครองเด็กก็คือในส่วนของบทบาทของพม.นะก็คือเราแก้ปัญหาแล้วก็เราส่งเสริมเราช่วยให้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ได้แล้วปัญหาประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความยากจนนะครับเรามีเงินสงเคราะห์เด็กที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นครอบครัวเป็นครั้งคราวในทางกลับกันเนี่ยเรามีกองทุนคุ้มครองเด็กที่สามารถให้การช่วยเหลือทั้งในรูปของครอบครัวอุปถัมภ์นะครับรวมถึงในรูปของบุคคลนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเรื่องการศึกษานะครับสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ปกครองนะครับเรื่องของกายอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการนะครับแล้วก็ในส่วนของความก็เรียกอะไรล่ะเป็นเงินที่สามารถที่จะทำโครงการนะครับของหน่วยงานหรือขององค์กรต่างๆเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการคุ้มครองเด็กเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะขอรับได้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วก็จะมีคณะกรรมการคอยพิจารณานะครับเหตุผลหลักการก็คือช่วยเบื้องต้นด้วยเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆของพม.แล้วก็อาจจะมีการช่วยระยะยาวหน่อยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้ทั้งตัวเด็กแล้วก็ทั้งครอบครัวเพราะเราต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวดีก็สามารถสร้างเด็กดีขึ้นมาได้นะครับครอบครัวดีเด็กดีชุมชนก็จะดีประเทศชาติก็จะดีซึ่งการแก้ปัญหาต้องเป็นในเชิงของครบถ้วนครบวงจรนะครับกองทุนนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ครับกองทุนคุ้มครองเด็กคือจากที่ได้พูดคุยกับหัวหน้ามาสักครู่นึงนะคุณผู้ชมคะหัวหน้าจะเน้นย้ำตลอดเลยก็คือสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญแล้วก็จะต้องสร้างให้สถาบันครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งให้ได้เพราะว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการการดูแลหรือว่าคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งเล
ยทีนี้ใครที่สนใจค่ะอยากจะขอความช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กเรามีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าจะต้องเข้าข่ายอะไรยังไงถึงจะสามารถมาขอได้ที่กองทุนนี้ก็คือโดยหลักแล้วถ้าเป็นรายบุคคลก็คือต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหาเป็นผู้ที่มีภาวะยากลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในส่วนขององค์กรต่างๆนะครับที่จะขอทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องเป็นโครงการที่ทำเพื่อในเรื่องของการส่งเสริมหรือของการคุ้มครองเด็กนะครับแล้วก็ต้องมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นภาพรวมนะครับส่วนเรื่องของการแก้ปัญหานะครับที่จะต้องใช้กองทุนคุ้มครองเด็กเนี่ยอันนี้ก็เหมือนที่บอกว่าจะมีคณะกรรมการคอยพิจารณานะครับเพื่อที่จะใช้ดุลพินิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้โดยภาพรวมก็คือหลักการง่ายๆเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ที่ประสบปัญหาแล้วก็ตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วหรือว่ามากกว่าปกตินะครับคือเน้นย้ำว่าจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบหรือว่าพิจารณาเคสต่อเคสใช่ใช่ใช่เคสเลยเพราะว่าท่านกรรมการจะพิจารณาอยู่แล้วว่าเคสนี้ควรได้รับการช่วยเหลือจำนวนอย่างไรในระยะสั้นหรือว่าต่อเนื่องในระยะยาวอะไรแบบนี้ใช่ครับหลักๆ ก็คือเหมือนที่บอกว่าเป็นค่าเลี้ยงดูแล้วก็ค่าการศึกษารวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวเป็นทุนประกอบอาชีพเพราะว่าสภาพปัญหาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแต่เพียงแต่ทั้งคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ว่าเป็น CM เข้าไปดูแลแต่ละเคสเนี่ยจะออกแบบแล้วก็เสนอความเห็นขึ้นมาโดยเป้าหมายก็คือเพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยเหลืออย่างยั่งยืนจะไม่เป็นการที่ว่าช่วยแล้วเพื่อประเทาบรรเทาแล้วก็จะต้องช่วยอีกระยะสั้นและสุดท้ายแล้วก็กลับมาขอความช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้วันนี้โอกาสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่หัวหน้าของบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกได้มาอยู่กับเราในรายการนะคะกับเรื่องประเด็นที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองร้อนใจอยู่ณตอนนี้กับเงินสมทบเด็กแรกเกิดหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเข้าไหมเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มันยังมีไหมหัวหน้าคะเน้นย้ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นกันหน่อยว่าณตอนนี้มันยังมีไหมหรือมันจะเข้าตอนไหนคะอันนี้มีแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาที่ว่ามันยังจ่ายไม่ได้เนี่ยด้วยความว่างบประมาณเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแต่ถามว่าขั้นตอนมีไหมก็คืออยู่ในขั้นตอนของการของบประมาณเพิ่มเติมนะครับเมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเสร็จก็จะมีการจ่ายตามระเบียบนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองในแง่มุมนึงว่าการคำนวณที่มีการเผื่อไว้แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยความสนใจการรับรู้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเข้าถึงสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัญหานิดเดียวแค่ว่างบประมาณไม่พอแต่กระบวนการสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในกระบวนการของการแก้ไขดำเนินการนะครับยังไงก็ได้แน่นอนเน้นย้ำว่ายังไงก็ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เองอย่างที่บอกว่าปัญหาหลายๆอย่างคือในเรื่องของงบประมาณต่างๆการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่รวมไปถึงเป็นการสิ้นปีงบประมาณด้วยแต่อย่างไรก็ตามคือยืนยันว่าอย่างไรก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานนะครับตั้งของกระทรวงพม.แล้วก็ภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลเองที่ผ่านมาตลอดเราจะรู้สึกดีใจแทนคนไทยว่าคนไทยนี่มีสิทธิสวัสดิการเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ได้แน่นอนคือตั้งแต่ ไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะคือตั้งแต่คุณอยู่ในท้องอ่ะสิทธิต่างๆก็คุ้มครองคุณเรียบร้อยแล้วคลอดออกมาคุณก็มีเงินแล้วในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็สิทธิไปจนถึงเราเสียชีวิตเลยด้วยใช่ครับช่วงท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากอะไรนะคะเล็กน้อยนะคะในฐานะที่หัวหน้าเนี่ยเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกอยากจะส่งผ่านอะไรผ่านทางพี่น้องประชาชนในการช่วยกันลดการล่วงละเมิดเด็กแล้วก็สตรีเชิญเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนของราชการเราทำตามหน้าที่แต่ว่าในส่วนของชุมชนแล้วก็กลไกของประเทศกลไกของวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสำคัญมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนราชการเนี่ยยังไงเขาก็มีที่ตั้งแล้วก็จำนวนของคนที่ดูแลเหล่านี้มันมีจำนวนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าชุมชนครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนั้นจะเป็นเกราะที่เข้มแข็งที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของใครแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมกระทบโดยภาพรวมนะครับให้ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็งชุมชนช่วยเหลือนะครับราชการเองก็จะทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ครับเราทุกคนมีส่วนช่วยนะคะที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณนิตินัยอุทัยรังสีเป็นอย่างมากค่ะขอบพระคุณค่ะ